เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเป็นหัวข้อที่หลายฝ่ายกำลังพูดถึงกันมากนะคะแต่ว่าแนวทางไหนจะนำไปใช้ได้จริงและเกิดการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจและนำไปสู่การปฏิรูปได้อย่างแท้จริงวันนี้คิดยกกำลัง2กับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันศุกร์ค่ะอาจารย์มีแนวคิดของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยใช่ครับได้ทำตุ๊กตาขึ้นมานะครับตุ๊กตาก็คือเป็นตัวอย่างว่าการปฏิรูปนั้นถ้าจะทำจริงๆให้ประสบผลสำเร็จนะครับควรต้องดูเรื่องอะไรกันบ้างนะครับค่ะคุณณัฐฐาครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็เรียกได้ว่าการเมืองถึงทางตันพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลอยากให้มีการเลือกตั้งนะครับส่วนประชาธิปัตย์บอยคอตเลือกตั้งกปปสขัดขวางการเลือกตั้งไม่อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วเหมือนการเล่นหมากรุกกันชิงไหวชิงคลิปชิงความได้เปรียบทางการเมืองครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศเผชิญหน้าอยู่แล้วนะคะทางออกนะครับก็คือการปฏิรูปประเทศนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ประกาศมาเมื่อวันก่อนนี้นะครับบอกว่าจะจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นมานะครับแต่ทันทีที่นายกประกาศได้ไม่นานคู่กรณีที่สำคัญก็คือกปปส.นะครับก็ประกาศออกมานะครับว่าไม่ยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศในการตั้งสภาปฏิรูปนะครับยืนยันว่าจะต้องปฏิรูปประเทศให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งนะครับสาเหตุสำคัญนะครับที่การปฏิรูปประเทศมันเกิดขึ้นยากนะครับในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแต่มันไม่สำเร็จมันมีที่มาที่ไปครับคุณณัฐฐาครับในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับตอนนั้นเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกันรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ไปตั้งคณะกรรมการเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป2ชุดนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแม้ว่าจะทำงานเสร็จแล้วยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็แทบไม่ได้เอาข้อเสนอต่างๆไปปฏิบัติเลยเช่นเดียวกันกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับก่อนหน้านี้เคยตั้งเวทีปฏิรูปประเทศไทยแต่ก็ไม่เกิดอะไรครั้งนี้ก็จึงเกิดคำถามเช่นเดียวกันนะครับว่าความคิดของสภาปฏิรูปประเทศของนายกยิ่งลักษณ์และครม.นี่นะครับจะนำไปสู่การปฏิบัติได้หรือเปล่าหรือมีแรงกดดันก็จะทำท่าจะปฏิรูปแรงกดดันลดลงไปทุกคนกลับสู่จุดเดิมไม่มีใครอยากจะปฏิรูปอะไรไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะเพราะว่าดูแล้วตั้งคณะกรรมการกันขึ้นมาแล้วแต่ว่าขาดการนำไปปฏิบัติจริงๆนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าจะออกแบบการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหม่นะครับจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเป็นแนวคิดที่อาจารย์นำเสนอเองเลยนะคะครับก็มีองค์ประกอบ3อย่างนะครับที่ผมเชื่อว่าจำเป็นที่จะทำให้การปฏิรูปประเทศนั้นประสบความสำเร็จได้นะครับอย่างแรกก็คือต้องเอาคู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายเข้ามาด้วยกันเรื่องที่2ก็คือจะต้องมีกลไกในการรับประกันนะครับว่าคู่ขัดแย้งจะยอมรับมติต่างๆที่ออกมาและสุดท้ายเมื่อคณะกรรมการหรือองค์กรปฏิรูปมีมติทำอะไรไปแล้วยื่นไปให้รัฐบาลแล้วถ้ารัฐบาลไม่เอาไปทำต่อก็จบเหมือนกับที่เคยจบในอดีตครับถ้าเอาเป็นรูปธรรมเลยนะครับเป็นรูปธรรมดูว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นมีหน้าตายังไงนะครับผมอยากเห็นมีกระบวนการปฏิรูปนะครับเริ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหากมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วได้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วรัฐบาลจะหมดความอยากในการปฏิรูปไปต้องมีการปฏิรูปก่อนในความหมายที่ว่าเริ่มกระบวนการก่อนกระบวนการอาจจะยาวนานต่อไปหลังเลือกตั้งนะครับไม่ได้แปลว่าต้องปฏิรูปให้เสร็จก่อนเหมือนที่กปปส.เสนอซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะการปฏิรูปเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับแต่ขอให้เริ่มกระบวนการก่อนรัฐบาลออกกฎหมายมานะครับตั้งคณะกรรมการปฏิรูปนะครับคณะกรรมการนั้นไม่ควรจะเป็นชุดใหญ่เกินไปถ้าเป็นแบบสภาปฏิรูปมีอยู่499คนลำพังแค่จะประชุมกันจะยากมากแล้วจะหาความเห็นพ้องต้องกันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเอาชุดเล็กๆกระทัดรัดแต่ว่ามีคู่ขัดแย้งมาอยู่ร่วมกันจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับผมเสนอตุ๊กตาว่าเป็นคณะกรรมการมีกรรมการอยู่เพียงสัก30คนโดยที่มีองค์ประกอบอย่างนี้ครับคุณณัฐฐาครับ10คนนะครับมาจากฝ่ายรัฐบาลเสนอชื่อนะครับส่วนอีก10คนนั้นเป็นคนที่คู่ขัดแย้งก็คือพรรคฝ่ายค้านนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับกปปส.เสนอมาอีก10คนส่วนที่เหลืออีก10คนนั้นจะต้องเป็นคนที่ทั้ง2ฝ่ายยอมรับกันได้สาเหตุของการที่ต้องมี10คนที่เหลือนี้สำคัญนะครับว่ากระบวนการที่จะเดินไปนั้นไม่ควรจะถูกครอบงำโดยคู่ขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงต้องมีคล้ายๆกับเป็นคนกลางหมายความว่าโมเดลอย่างที่อาจารย์เสนอเนี่ยจะไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเป็นคนหลักเลยใช่ไหมคะทั้ง3ฝ่ายจะต้องร่วมกันเป็นแกนกลางในการนำเสนอครับคณะกรรมการมีน้ำหนักเท่าๆกันโดยวิธีแบบนี้นะครับฝ่ายที่รู้ว่าเสียงตัวเองน้อยกว่าอย่างเช่นกปปส.นะครับหรือพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไปตั้งรัฐบาลแล้วค่อยมาตั้งปฏิรูปตามสัดส่วนคณะกรรมการจากเสียงการเลือกตั้ง คนที่ได้เลือกตั้งมาน้อยกว่าเขาก็ไม่อยากเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปเพราะเขารู้ว่าปฏิรูปยังไงเขาก็แพ้ถ้าเป็นเสียงแบบเสมอกันแบบนี้จะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าตรงนี้คนกลางที่แต่ละฝ่ายจะเสนอทั้งกปปส.ทั้งรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นนักการเมืองที่แต่ละฝ่ายเคารพหรือมองว่าจะเป็นคนกลางไหมคะหรือว่าใครก็ได้เป็นใครก็ได้ครับที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับเชื่อใจว่าคนคนนี้น่าจะเป็นกลางได้พอนะครับคงหาไม่ยากเกินไปนะครับทั้งประเทศขอแค่10คนเองนะครับประการต่อมานะครับก็คือควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะด้วยเพราะว่ากรรมการเป็นชุดเล็กนะครับ
เรื่องต่อมานะครับการลงคะแนนเสียงนะครับว่าจะเสนอรัฐบาลให้ทำอะไรต้องไม่ใช่แบบเสียงข้างมากลากไปถ้าเป็นเอาเสียงครึ่งเดียวคือ15เสียงก็อาจจะมีการไปล็อบบี้จน5คนของคนกลางเปลี่ยนไปตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วแบบนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่ยอมรับก็จึงเสนอว่าให้มากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็น15เสียงอาจจะเป็นสัก18เสียงก็แปลว่าคนกลาง8ใน10คนจะต้องเห็นว่าข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นน่าสนใจเป็นข้อเสนอที่ดีแล้วขอบเขตในการปฏิรูปนั้นไม่ควรจะกว้างเป็นแม่น้ำทะเลหรือมหาสมุทรนะครับต้องให้อยู่ในขอบเขตที่ทำได้ในระยะเวลาที่สั้นพอสมควรเอาเฉพาะเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้านะครับที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันทางการเมืองเช่นเรื่องของการเข้าสู่อำนาจรัฐมีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของการใช้อำนาจรัฐมีการตรวจสอบถุงดุลการทุจริตคอร์รัปชันนโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมมีปัญหาไหมควรกำหนดกติกายังไงหรือกระบวนการยุติธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองอย่างน้อยก็เป็น4เรื่องหัวข้อเร่งด่วนที่จะต้องเร่งทำนะคะครับที่สำคัญด้วยนะครับก็คือคณะกรรมการปฏิรูปนี้จะต้องเสนอมาตรการพร้อมกับกรอบเวลาที่ควรจะต้องทำด้วยนะครับเช่นฝ่ายกปปส.อาจจะเสนอว่าถ้าให้คดีเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันนั้นเป็นคดีที่ไม่มีอายุความจะดีหรือเปล่าตัวแทนรัฐบาลในคณะกรรมการนี้เห็นดีด้วยคนกลางก็เห็นดีด้วยนะครับก็แปลว่าข้อเสนอแบบนี้จะถูกส่งไปยังรัฐบาลโดยที่คณะกรรมการนี้จะบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยแก้ไม่ยากหรอกแก้กฎหมายไม่กี่มาตราก็ทำได้แล้วควรจะใช้เวลาสัก4เดือนก็บอกรัฐบาลไปว่าให้ทำเรื่องนี้ควรจะเสร็จภายใน4เดือนถึงเวลานะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาตรวจสอบดูด้วยว่ารัฐบาลทำงานเสร็จอย่างที่ควรจะทำเสร็จหรือเปล่าค่ะถ้าช้านิดช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ารัฐบาลมีท่าทีว่าต้องการประวิงเวลาต้องการหน่วงเหนี่ยวไม่ต้องการปฏิรูปจริงๆคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่อีกอย่างนึงก็คือหน้าที่ในการเสนอให้รัฐบาลลงโทษตัวเองครับโดยการยุบสภาอันนี้จะถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้เลยหรือเปล่าคะที่สามารถทำข้อเสนอนี้ได้ก็เป็นอำนาจในการเสนอนะครับแต่ไม่สามารถไปสั่งรัฐบาลยุบสภาค่ะเสนอไปแล้วรัฐบาลอาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้แต่ถ้าเกิดข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้มีเหตุมีผลแล้วชี้ให้สังคมเห็นนะครับว่ารัฐบาลหน่วงเหนี่ยวการปฏิรูปการรวมตัวกันของประชาสังคมของประชาชนนะครับก็อาจจะลุกขึ้นมากดดันรัฐบาลและทำให้รัฐบาลต้องปฏิรูปก็ได้ก็จะเป็นกลไกอ้อมๆนะครับในการช่วยทำให้การปฏิรูปเกิดขึ้นได้จริงครับค่ะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะสรุปนะครับว่าการปฏิรูปที่ควรจะเกิดขึ้นนั้นหน้าตาอาจไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่ผมเสนอก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้มีองค์ประกอบสำคัญสำคัญยกตัวอย่างนะครับก็คือคู่ขัดแย้งนะครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปด้วยทั้งสองฝ่ายเข้ามาอย่างที่สองอยากให้ใช้องค์คณะที่เล็กหน่อยไม่ต้องใช้องค์คณะที่ใหญ่เรื่องต่อมาก็คือจะทำอะไรปฏิรูปอะไรจัดลำดับความสำคัญไม่ต้องทำทุกเรื่องใช้ความเห็นร่วมกันอย่าใช้เสียงข้างมากลากไปนะครับแล้วก็ทำอะไรให้มีกรอบเวลาชัดเจนอย่าปล่อยให้เป็นปลายเปิดข้อเสนอของรัฐบาลที่เสนอออกมาที่ฝ่ายต่างๆในสังคมไม่ค่อยยอมรับผมคิดว่าเป็นเพราะว่าขาดองค์ประกอบต่างๆที่ควรจะมีเหล่านี้แล้วครับโอกาสที่โมเดลอย่างที่อาจารย์เสนอจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรคะทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าตัวเองมีโอกาสชนะโดยไม่ต้องปฏิรูปถ้าคิดอย่างนี้การปฏิรูปจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ผมดูแล้วนะครับว่าเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยถึงทางตันครับรัฐบาลเลือกตั้งขึ้นมาถ้าฝ่ายผู้ชุมนุมไม่เอาด้วยสุดท้ายรัฐบาลใหม่ก็ทำงานไม่ได้ฝ่ายผู้ชุมนุมถ้าเรียกร้องสุดโต่งเกินไปอีกฝั่งนึงเขาก็ไม่เล่นด้วยมันก็ถึงทางตันทั้งคู่ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามันถึงทางตันแล้วนะครับก็จะรู้เองว่าถึงเวลาต้องมาคุยกันและดำเนินการปฏิรูปให้เกิดขึ้นให้ได้จริงครับค่ะเอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะเพื่อร่วมหาทางออกให้กับประเทศไทยจากอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ